BOI พลิกวิกฤตเป็นโอกาสรุ่นปี68ยอดขอส่งเสริมพุ่งหนึ่งล้านล้านนิคมตีปีปรับเป้าขายที่ดินเพิ่มท่ามกลางความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงสงครามการค้าสหรัฐกับจีนล้วนแต่เป็นปัจจัยลบกดดันเศรษฐกิจโลกชะลอตัวลงแต่อาเซียนรวมถึงประเทศไทยได้อนิสง์จากสงครามการค้ามีนักลงทุนต่างชาติโดยเฉพาะจีนพากันย้ายฐานการผลิตเพิ่มขึ้นในช่วงหนึ่งถึงปีนี้ โดยเลือกไทยเป็นฐานการผลิตเพื่อส่งออกเพิ่มมากขึ้นสะท้อนออกมาจากยอดที่ดินในนิคมอุตสาหากรรมที่เพิ่มขึ้นโดยปี2,567บรรดานิคมอุตสาหากรรมต่างๆในอ e EC ได้รับอน,นิสงจากจีนที่เข้ามาลงทุนในไทยเพิ่มขึ้นต่างประกาศปรับเพิ่มเป้าหมายการขายที่ดินในนิคมอุตสาหากรรมปีนี้ไม่ว่าจะเป็นนิคมอมตะขยับเพิ่มเป็น2,000ไร่นิคม WSA 2,500ไร่นิคมปิ่นทอง850ไร่เป็นตน้นนายเนริสเทอร์สถีรศักด์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน BOI กล่าวว่าภายใต้วิกฤตย่อมมีโอกาสความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ geopolitics และสงครามการค้าส่งผลให้ต่างชาติย้ายฐานการผลิตมาไทยมากขึ้นทําให้ยอดการขอรับการส่งเสริมการลงทุนเพิ่มขึ้นในช่วงนี้ดังนั้น BOI มั่นใจว่ายอดการส่งเสริมการลงทุนในปี2567จะพุ่งขึ้นไม่ต่ำกว่า800ล้านบาทซึ่งอุตสาหกรรมที่ยื่นขอส่งเสริมนั้น เป็นกลุ่มอุตสาหากรรมเป้าหมายที่จะเป็นเครื่องจักรสาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตในทศวรรษหน้าอาทิกิจการผลิตอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงกิจการผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ PCB กิจการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและเครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะ Data Center กิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนสําคัญอุตสาหการรมเทคโนโลยีชีวภาพเป็นตน้นสําหรับ6เดือนแรกของปีนี้มกราคมถึงมิถุนายน2567 การขอรับการส่งเสริมการลงทุนมีจํานวน1,412โครงการเพิ่มขึ้น64%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนมูลค่าเงินลงทุนรวม458,359ล้านบาทเพิ่มขึ้น35%ทั้งนี้ที่ทางการลงทุนโลกยังคงมีแนวโน้มเคลื่อนย้ายการลงทุนและการปรับสภพายเชนทั่วโลกจึงเป็นโอกาสทองของประเทศไทยที่ต้องช่วงชิงการลงทุนมาให้ได้โดย BOI เร่งดึงดูดการลงทุนเพื่อให้เกิดการปรับโครงสร้างการผลิต ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้นและเป็นการสร้างฐานอุตสาหกรรมใหม่ให้กับประเทศไทยในปี2,568 BOI คาดว่ายอดขอรับการส่งเสริมการลงทุนจะเพิ่มมากกว่าปีนี้อาจสูงถึง1ล้านล้านบาทแต่สิ่งสําคัญเพื่อรองรับการลงทุนในอนาคตคือการพัฒนาทัันแรงงานให้เท่าทันโลกทั้งออฟสลและวิสเ l ลรวมถึงการลดจํากัดในการผลิตพลังงานสะอาดเพื่อเป็นอาวุธใหม่ในการดึงทุนต่างชาติเข้าไทย